ดีค่ะฮัลโหลวันนี้ผมมาเป็นกระเป๋าเลยค่ะแม่เขากระเป๋าเข้าฉากด้วยอ่ะแม่ได้ไหมคะได้สิทำไมจะไม่ได้ล่ะแม่เดี๋ยวอยู่เลยแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุการณ์อะไรเร่งรีบแค่ไหนทำไมคะวอล์กคอฟฟี่ช่วยแม่ได้ตลอดสังเกตไหมว่าน้องจะไม่จิบก่อนที่แม่แพทจะพูดเพราะว่าแม่แพทชอบมีเซอร์ไพรส์เลยน้องจะพ่นตลอดเลยแม้ว่าจะขนตาเรายังติดไม่สนิทแต่ว่าขนตาเรานั้นยังติดไม่สนิทแต่พอเราดื่มกาแฟว้าวเราก็แฮปปี้ใช่ไหมฮะโอ้ยแล้วก็แฮปปี้ขึ้นมาเลยแล้วก็ดื่มเพราะว่าแฮปปี้เพราะว่าสุขภาพดีนะคะเพราะว่าดีค่ะนะคะสารอาหารเยอะมากนี่ค่ะมีฮาลาลด้วยนะคะใช่ค่ะนะแล้วก็ครีมเทียมไม่มีทรานส์แฟตนะจ๊ะอยู่นี่อะอันไหนพี่น้องมุสลิมทานได้ทานได้เป็นรายการแอดอะไรอะแอดเพียวพลัสบายอตุยหรือว่าเข้าไปใน Facebookเพียวพลัสใบอตุยนี่เลยได้เลยใช่ไหมก็จะถามได้ว่าเพิ่งตัดไปที่แพทซี่แต่ว่าตัดไปก่อนเถอะเขาจะได้เห็นว่านางสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ด้วยเหรอก็คือก็เป็นรีวิวติดขนตาไปด้วยขนตาซึ่งหลายๆคนก็จะชอบเข้ามาถามว่าขนตาที่ใช้เบอร์อะไรใช่แล้วบางคนบอกว่าไปรีวิวในรายการแชร์ข่าวบ้างสิก็เลยติดขนตาให้ดูในรายการเราไปด้วยนี่เห็นไหมขนตาที่ใช้แล้วแต่คืออันนี้มันสามารถบิวได้แต่ว่ามันค่อนข้างจะยาวหน่อยแต่ว่ามันก็สามารถเส้นมันยาวนะแพทใช่แต่มันบิวได้คือสมมติว่าถ้าปัดมาสคาร่าแล้วก็เกลี่ยไปเกลี่ยมาก็จะเหมือนขนตาจริงที่พี่แอฟชอบถามว่าอ้าวนี่ไม่ใช่ขนตาแพทเหรอเออคู่นี้เลย103มันบางนะซื้อโฆษณาสิคอสลุกอ่ะอ๋อแล้วซื้อโฆษณากับเราสิมาหนึ่งศูนย์สามเดี๋ยวแม่แพทจะติดทุกวันเลยเดี๋ยวคุณอาก็จะติดบ้างนะก็มาซื้อโฆษณานะเดี๋ยวคุณอาจะติดที่คิวนะคะจะเอาขนตาไปติดที่คิวเพื่ออาจจะได้เป็นคิวคิวเป็นโซคิวเป็นคิวแล้วก็คิวคิวคิวถ้าอยู่ที่ตาก็เป็นตาตาเป็นขนตาไปไม่คิวเราไปข่าวแรกกันเลยค่ะไปไปก็ช่วงนี้เนี่ยคนแบบว่าป่วยกันเยอะมากอย่างที่เราคุยกันสองสามวันนะคะเรื่องของสภาพอากาศค่ะโดยเฉพาะเมื่อวานเนี่ยกรมอุตุประกาศเตือนพายุบาริจัสไงเมื่อวานใช่ใช่ตรงนี้ตรงไหนพายุบาริจัสเนี่ยนะคะโรงแรมเพนพิษดูดิตรงไหนป้ายน่ะนะสีแยกสามแยกนะคะกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่ะโดยคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะฮ่องกงแล้วก็ที่ไหหลำที่ประเทศจีนนะคะในช่วง13ถึง14นะคะเดือนนี้สิงหานี่แหละก็วันนี้แหละtoday วันนี้เนาะวันนี้นะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นก็อย่างที่บอกค่ะแพทย์บอกว่าอาจจะเมื่อวานที่เราคุยกันก็คือตั้งแต่เมื่อวานไปเรื่อยๆจนอาจจะถึงวันที่19 18 19 18 19ใช่ห่างๆมันนะคะทีนี้ไม่เมื่อสักครู่เนี่ยเข้าใจว่าที่อำนาจเจริญที่อำนาจเจริญที่จังหวัดอำนาจเจริญใช่เพราะว่าหลายพื้นที่ในอำนาจเจริญปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยเกิดฝนตกหนักเยอะมากเลยค่ะก็เลยทำให้น้ำท่วมสูงในเขตเทศบาลเมืองหลายจุดเลยนะคะโดยเฉพาะบริเวณถนนอรุณประเสริฐเขาบอกอย่างนี้หน้าโรงพยาบาลอำนาจเจริญค่ะอันนั้นเป็นที่ลุ่มต่ำนะคะตรงนั้นเป็นบริเวณที่ลุ่มต่ำติดกับลำห้วยหมูส่งผลให้อย่างที่เห็นค่ะเกิดน้ำท่วมสูง40เซนติเมตรเมื่อวานนี้รถเล็กไม่สามารถที่จะสัญจรไปมาได้นะคะแล้วก็เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เทศกิจนำแผงเหล็กมากั้นไว้ในจุดที่น้ำท่วมสูงเขาบอกอย่างนี้เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นค่ะโดยถนนจุดอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยจุดเนี้ยนะคะรถยนต์สามารถสัญจรได้เพียงช่องทางเดียวเขาบอกอย่างนี้นะคะคือช่องทางขวาสุดค่ะขวาสุดเท่านั้นนะคะและในขณะนี้ก็ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องขณะนี้ก็ยังต่อเนื่องอยู่นะคะที่ฝนตกนะแล้วก็ส่งผลให้ระดับน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยแม่แอฟให้เอาครัวซองมาฝากด้วยนะคะถ้าดูอยู่ไม่ได้ขำคนปารีสนะคะขำคุณผู้ชมอ่ะแม่พลอยเขาเซ็ตอะไรมากเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้เขาก็เลยแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่บอกว่าให้หลีกเลี่ยงเส้นทางบริเวณดังกล่าวจนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติแบบนี้สมมุติว่าเราเข้าไปที่นึงใช่ป่ะแล้วเราออกมาเนี่ยน้ำมันเต็มถนนไปแล้วอ่ะเราจะขับรถออกมายังไงหรือว่าเราไม่ควรฝ่าออกมาหรือควรจะทิ้งรถหรือถ้าทิ้งรถมันจะมาท่วมไปถึงรถเราหรือเปล่าก็ต้องดูว่ารถเราอ่ะ40เซนติเมตรไปได้เปล่ารถเล็กหรือเปล่าหรือว่าเป็นรถใหญ่อย่างที่เห็นในส่วนใหญ่จะเป็นปิกอัพที่ขับไปขับมาที่ไปได้นะคือแม่บิวบอกว่าขับรถสมมติว่าถ้าน้ำท่วมอ่ะก็ขับไปข้างหน้าอย่างเดียวแต่คุณอาอย่าได้ถอยหลังเพราะว่าถอยหลังเดี๋ยวน้ำมันจะเข้าไปในท่ออะไรประการนึงอ่ะจริงจริงจริงแล้วเราขับไปข้างหน้ามันไม่เข้าท่อหรอแม่วิวลมท่อมันจะดันออกมันก็ดันออกแต่ถ้าแล้วถ้าเกิดมันติดล่ะรถติดอ่ะหรอรถติดอ่ะแม่รถติดมันไม่ส่วนนะเพราะลมมันออกมาเรื่อยๆไงแม่เพราะข้างหลังมันไม่บรรทุก
อะไรเลยเป็นรถบรรทุกแบบไม่ใช่สวนทุเรียนสวนลองกองอะไรเนาะไม่ใช่อย่างนั้นแม่อุ้ยเสียดายอ่ะถ้าไม่เสียดายก็จะเอาไปลาดหัวแล้วนะแม่ดีที่ว่าเราอ่านข่าวทุกวันเราสอนให้เราอารมณ์เย็นอารมณ์ดีอารมณ์ดีอารมณ์ดีไว้เนาะก็เป็นว่าถ้ามีเทคนิคในการขับรถน้ำท่วมสูงต้องห้ามเปิดแอร์นะที่ห้ามเปิดแอร์ด้วยเหรอสูงจริงๆนะสูงมากเนี่ยคุณผู้ชมขาถ้าเกิดว่าเราต้องมาเห็นระดับน้ำแบบนี้แล้วเราต้องออกมาเนี่ยเราควรจะตัดสินใจยังไงหรือว่ามีเทคนิคในการขับรถหรือว่าห้ามอะไรยังไงปิดแอร์ปิดอะไรที่ว่านั่นไม่ไปไม่ออกเหรอไม่ออกไม่ต้องออกเลยเหรอมาก็เราต้องทำงานนะไม่ทำไม่วันนั้นทำไม่ได้แล้วพอออกมาอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะไม่ได้เลยใช่ไหมแล้วก็ออกมาก็ติดอยู่กะเกิดรถดับรถเสียมันก็ไม่ได้ไปทำงานแล้วใช้วิธีอื่นโอเคงั้นไม่ต้องออกถ้าสมมติว่าน้ำท่วมตรงเส้นหน้าที่เราตูเราจะทำยังไงเราสามคนจะไม่มาหรอหรือเราจะใช้วิดีโอ callรายงานข่าวยังไม่แน่ใจเพราะว่าของเราเนี่ยอันตรายกว่าของเขานะถ้าเกิดท่วมอ่ะน้ำมันรอการระบายนานมากแล้วก็จะอยู่ข้างหน้าสถานการณ์สดแค่ตุ่ยดำน้ำแล้วก็รายงานข่าวดำน้ำพูดไม่ได้เวลาลงเซลหรอเซลได้ไหมคะเดินไล่ถนนยุทธวิธีทั้งเส้นเลยอ๋อวงกินเข้าไปตามบ้านไม่อาเดินไม่ได้นะเพราะว่าอาจะจมมัน40เซนติเมตรแล้วจริงเพราะว่าอาสูงกว่าต้นมะเขือหน่อยเดียวน่ารักต้นพริกค่ะเทียบกับมะเขือฉันก็เตี้ยสิต้นมะเขือบ้านฉันสูงกว่าฉันเออเหรอเออมะเขือพวงสูงนะเออน่ะยังไงต่อยังไงต่อตอนปี54อ่ะน้ำท่วมอ่ะแล้วฉันต้องขนของออกมาจากบ้านน่ะแล้วก็ถามว่าเฮ้ยน้ำท่วมแค่ไหนแล้วออกได้ป่ะโอ๊ยสบายน้ำแค่หน้าแข้งพอฉันออกไปหน้าแข้งคือเกงในฉันเปียกแต่หน้าแข้งคนอื่นหน้าแข้งคนอื่นแต่ว่าระดับทวารหนักของฉันคือเข้าใจไหมคะว่าฉันเทียฉันเทียค่ะเวลาจะบอกต้องให้บอกเป็นเซนอย่ามาบอกว่าระดับหน้าแข้งระดับเข่าอย่างนี้ไม่ใช่ตุ่ยแค่หน้าแข้งเองเธอไม่ต้องกลัวบอกล้อเหรอลงไปค่ะจอมชื้นเกงในชื้นจอมในบอกหน้าแข้งว่าก็เธอเตี้ยเอาอะไรมาโดนฉันอีกพออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะฝากกันคือจะบอกว่าเป็นเรื่องแบบก็ยังไม่น่ากลัวเท่าไหร่แต่คือเราก็ไม่รู้ว่ามันอาจจะแบบว่าไปถึงขั้นน่ากลัวได้ไหมนะมีบางคนที่เขาไม่ได้น่ากลัวหรอกเขาเป็นเฉพาะแค่นี้แหละแต่มันมีบางคนที่น่ากลัวกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าเดี๋ยวนี้นะคะจนโรคจิตเขาไม่ออกมาแล้วกลางคืนอ่ะก็ดีสิเขาออกกลางวันแทนอ้าวหนักกว่าเดิมเขาไม่ออกกลางคืนแต่เขาออกกลางวันทีหลังก็เล่าให้มันให้มันหนักกว่าเดิมคือปลอดภัยขึ้นมาอ้าวคนนี้เลยค่ะคนนี้คือผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่าเอ้ยมีหอพักแห่งหนึ่งอะนะคะที่ริมถนนสายบ้านป่าม่วงปากน้ำตำบลสะเดียงนะคะอำเภอเมืองเพชรบุรีเพชรบูรณ์คือมีโจรโรคจิตเนี่ยเขาบอกว่ามาขี่มอเตอร์ไซค์มาปุ๊บกวาดชุดชั้นในกลางวันแสกๆแล้วผู้เสียหายก็บอกว่าเขาก็ตากเอาไว้อะนะแล้วก็ที่สำคัญคือกวาดไปทั้งยางเปียกเพราะว่าช่วงนี้แห้งยากช่วงนี้แห้งยากก็โจรรู้อยู่แล้วว่าไม่มีวันแห้งช่วงนี้พายุโจรรีบเอาไปทั้งเปียกๆเลยแล้วไม่ได้กวาดของผู้หญิงนางกวาดรวบตึงทั้งชายและหญิงนางรีบมากจริงๆไม่รู้เลยว่าไม่แยกเพศละใช่ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้เสียหายของห้องนี้นะคะเขาก็บอกว่าตอนแรกอ่ะพอภรรยาเนี่ยแฟนมาบอกว่าเฮ้ยชุดชั้นในฉันหายแฟนก็บอกว่าเธอไปทักตากหรือมันปิวกระเด็นหรือไปวางไว้ไหนจนสุดท้ายไปดูกล้องวงจรปิดถึงได้รู้ว่าอ้าวมีไอ้โจรมารวบไปแล้วนี่เกิดขึ้นครั้งที่สองครั้งห้องนี้นะใช่เขาบอกว่าครั้งแรกเนี่ยนะเกิดประมาณเที่ยงวันทีนี้อาจจะร้อนโจรรู้สึกว่าเที่ยงวันร้อนแดดแผดผิวโจรเลยเปลี่ยนเวลาเป็น6โมงเช้าแดดจะดีกว่าพอโดนผิวมันได้สังเคราะห์วิตามินดีใช่สดชื่นแล้วก็นี่ค่ะมาแล้วมาแล้วค่ะมาละมาแล้วค่ะมาเฮ้ยดูไม่รู้เลยเนาะแบบว่าดูไม่รู้จริงๆเนาะคุณเขาใส่เสื้อผ้าสีออกแนวเอิร์ธโทนไม่ฉุดฉาดไม่ฉุดฉาดเท่าไหร่มาแล้วหนึ่งสองสามปรื้ดเฮ้ยแล้วก็ดึงไปอย่างนี้เลยเหรอดึงไปทั้งราวแล้วก็ยัดเข้าไปในเสื้อเขาออกไปซึ่งผู้เสียหายบอกว่าสงสารเขามากเพราะว่าเพราะกลัวท้องเขาชื้นแล้วเขาจะเป็นอะไรเพราะเขายัดไปทั้งเปียกเลยกลัวเป็นปอดบวมไงไม่ตอนมาเที่ยงมันก็แห้งอยู่หรอกครั้งแรกมาเที่ยงมันก็แห้งอยู่ไงนี่มาเช้านี่มาเช้าอย่างที่บอกคือแดดแรงเดี๋ยวแสบผิวนางเลยมา6โมงเช้าแล้วคือช่วง6โมงเช้าคือเขาเพิ่งตากเลยเขาเพิ่งว่าก่อนออกไปทำงานก็ซักตากซะหน่อยนางก็มารวบแล้วก็ยัดเข้าไปแล้วก็ขับรถขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปนะคนร้ายก็บอกว่าไม่รู้จะขโมยไปทำไมคือไม่ขโมยอย่างอื่นเลยเอาไปทำ
เขาก็อยากรู้ว่าเอาไปทำอะไรจะเอาไปขายก็คงไม่น่าจะใช่เพราะเป็นของมือสองดูแล้วน่าจะเป็นการมือสองในไอจีมั้ยแต่ไม่มีใครขายชุดในมือสองแต่มีรับบริจาคนะมีรับบริจาคตอนนี้เขากำลังรณรงค์นะสำหรับบ้านกึ่งวิถีหญิงที่เขาจะรับผู้หญิงที่มีปัญหาทางสังคมเนี่ยเขาซื้อของใหม่ให้และเป็นเหมือนสภาวะทางจิตคือเขารับหมดได้หมดไม่ต้องว่าไปซื้อใหม่ให้จะเป็นของเราหรือจะซื้อใหม่เลยก็ได้แต่ของเราเขาบอกขอให้อยู่ในสภาพดีเลยไม่แน่ใจว่าพี่โจนี่หรืออาจจะไปบริจาคที่เขาขายกันเขาขายให้คนแบบว่าชอบลักษณะนี้ป่ะเอาไปทำอะไรอย่างนี้ป่ะอะไรอย่างนั้นป่ะพวกเธออย่าคิดในแง่ร้ายได้ไหมไม่ได้คิดในแง่ร้ายเลยจับได้จะถามเขาให้กระจ่างฉันรู้เล่าสิถ้าคนเราเนี่ยจะลงทุนขี่บนมอเตอร์ไซค์แล้วไปดึงมาจากบ้านคนอื่นแปลว่าอะไรแปลว่าบ้านตัวเองอ่ะของในลิ้นชักหมดสต็อก รู้ตัวอีกทีแบบอ้าวไม่มีจะใส่ไม่ได้ซักด้วยแล้วไม่ไหวจะซักแฟบกัดมือสาบานสาบานมาคิดอย่างนั้นจริงๆมาแต่เองไม่จะบอกว่าเอาไปดมมันก็ไม่ได้กลิ่นหรอป่ะเพราะมันซักไปแล้วไงใช่ก็จะไปทำอะไรอ่ะนี่ไงแค่เห็นก็พอแล้วเนี่ยหรอคือเหมือนว่าตำรวจหรือว่าผู้เสียหายเองเขาก็บอกว่ามันอาจจะฟังดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่เราก็ไม่รู้ว่าจิตใต้สำนึกของคนนั้นเนี่ยอาจจะไปทำอะไรลากซักไปเพิ่มเหรอหรือด้วยความหื่นกระหายแบบพอได้มาแล้วเห็นแล้วแบบอยากจะไประบายกับใครสักคนแล้วอาจจะไปทำคดีที่มันใหญ่กว่าการลักขโมยแบบนี้หรือเปล่าใช่เป็นไปได้นะดูสิเหมือนเขาทำอันนี้สำเร็จแล้วเขาคิดว่าเขาจะให้จะเอาไปช่างขายไม่เอาไม่เอาเลยก็เอาแต่กางเกงในเสื้อในไปแล้วคุณพี่ธนิกคุณพี่สนิทเขาก็กับชี้ว่าของผมเนี่ยก็เอาไปค่ะหรอเจ้าหน้าที่ก็ได้จ้ะถ้าเป็นของผมแบบอาจจะเขินนิดๆไงปิดหน้าของผมเขาก็เอาไปครับมาที่นี่ดีกว่าคนนี้เนี่ยเขามีความอายว่าทำผิดแล้วเนี่ยเขาก็ฝึกอายเขาก็ไม่อยากที่จะให้ใครมาเห็นเขาทำไมอ่ะอันนี้ต้องเข้าใจเขาด้วยตกม้าตายรวบตีนแมวพลัดตกบ้านก่อนคลานหนีเข้าป่าเพราะอายถูกจับไงคุณเขาอายไงเขาตกบ้านเขาไปปีนเอาของในบ้านแล้วแบบมันไม่สักเซสอะหล่นเสียฟอร์มเขาหล่นแล้วเขาก็เลยแบบอายอะแล้วแบบเขารับไม่ได้เพราะว่าบ้านเขาอยู่แถวนั้นเดี๋ยวน้องเล่าให้ฟังอ่านเอานะน้องไม่ได้แกล้งเนี่ยท่านนี้นะคะเขินมากปิดหน้าปิดตาไปหมดเลยคือสวปนะคะสารวัตรปิดเอาสุมทุมคือปิดแล้วไม่เห็นใครก็ไม่มีใครเห็นเราเงี้ยหรอถูกน้องเพราะเขาเขินมากเห็นใจเขาด้วยท่านสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยานะคะร้อยตำรวจเอกชัยนรงค์ชัยอินนะคะท่านได้รับแจ้งว่ามีเหตุลักทรัพย์นะแล้วก็เอาแล้วอยู่ที่หนองปลือนะท่านก็เลยนำกำลังไปตรวจสอบค่ะไปถึงที่นั่นก็เจอชาวบ้านไงมุงดูเหตุการณ์แล้วก็ช่วยกระลุงลุยอยู่ในป่าสวบสาบตายก็ทำกันเองได้นะตำรวจไปถึงชาวบ้านกำลังช่วยกันอย่างเต็มที่ช่วยกันดูแลชุมชนช่วยกันดูแลช่วยกันลุยป่าไม่พอช่วยกันไปจับกุมตัวผู้ก่อเหตุโดยไม่ต้องลำบากตำรวจเลยแต่แจ้งไปก่อนค่ะไปถึงก็เจอคุณชานรงค์นะคะได้รับบาดเจ็บเป็นที่น่าเห็นใจมากได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้าทั้งสองข้างไม่อาจที่จะเดินไปด้วยตัวเองได้เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกฮะบาดเจ็บเหรอเดี๋ยวเหอะแจ้งกู้ภัยมาปฐมพยาบาลตำรวจมีความใจดีมากน้องชอบเดี๋ยวเหอะก็คือไม่ได้กู้ภัยมาจัดการมันก็ทำอะไรก็ไม่ได้ไงโดดลงมาก็ปฐมพยาบาลแกก่อนไงเอาตำรวจบอกอ้าแม่รักทับรถเรียกกู้ภัยมาปฐมพยาบาลแล้วก็ไม่ไหวก็นำไปพักผ่อนที่โรงพักชื่อโรงพักกันเนาะก็ไปพักผ่อนก่อนสอบถามพี่วันเฉลิมอายุ29ปีเป็นคนเห็นเหตุการณ์บอกว่าโหพี่ผมนะกลับมาจากที่ทำงานใช่ป่ะกลับมาที่พักพี่แล้วแบบฝนมันก็ทำไงรื่นถนนรื่นถนนทางหลวงเขาก็แจ้งเตือนถนนรื่นผมก็เลยแบบได้ยินเสียงบ๊อกเหมือนของหนักมันหล่นอะไรร่นนะอะไรร่นก็เลยเดินมาตรวจสอบโอ้โหมีพี่ท่านหนึ่งได้รับบาดเจ็บนั่งคุกเข่าอยู่เป็นไงครับพี่คะเป็นไรครับพอไปถามอะไรรู้ป่ะคุณพี่ท่านนั้นอ่ะคงเกรงใจคลานหนีคลานเข่าเดินไม่ได้คลานเข่าหนีไปแบบดูสุภาพดูแบบในรั้วในวังดูในรั้วในวังแบบร่นลงไปอย่างนี้ปุกคือเดินไม่ได้เป็นยังไงบ้างครับเกรงใจก็เลยคานเข่ามีมารยาทมีท่าอินเสิร์ตด้วยคานเข่าเข้าไปเข้าไปในป่าบอกเฮ้ยทำไมกลัวเราจะช่วยแบบคงคิดเกรงใจเกรงใจก็แบบคานเข้าไปในป่า
ตนเองหันไปเห็นอ้าวนี่มันเป็นโทรทัศน์นี่ซึ่งห่อปิดด้วยผ้าหลายชั้นโอ๊กเตรียมไว้แล้วด้วยก็คือคนนี้เขาก็หอบปัวห่อผ้าปีนขึ้นมาแล้วพลาดหล่นไงก็ไปทั้งทีวีทั้งตัวเขาอะเหรอมันถึงได้เจ็บไงก็ถึงได้เจ็บเพราะว่าจะเซฟของออกมาก่อนโยนไม่ได้ทีวีหย่อนอะหย่อนเชือกบนชั้นบนอ๋อมีเชือกเขียวตกอยู่ด้วยนั่นไงเห็นไหมเขาก็บอกอ้าวพี่คนนี้มาห่อโทรทัศน์อะไรตรงนี้ล่ะก็เลยเรียกคนมาช่วยคุณพี่เขาผมคงช่วยไม่ได้แล้วล่ะผมก็เรียกคนมาช่วยแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาช่วยอีกแรงหนึ่งคลาดสายตาคุณพี่เขาแป๊บเดียวนะคือแบบเอ้ยมายังวะมีคนมาช่วยคุณพี่ท่านนั้นก็ได้คลาดเขาไปป่าแล้วด้วยความเกรงใจจริงๆเลยระดมกำลังแถวนั้นกัน30กว่านาทีจึงพบว่าคุณพี่เขานอนอยู่ในป่าเช่นไปหลบจึงช่วยกันปกป้องกับกลุ่มเอาไว้นะคะค้นภายในตัวก็พบว่ามีพระเครื่องอีกหลายองค์นะมีผีหรือเปล่าเดินทางกลางคืนการพลัดอุบัติเหตุการอุบัติเหตุการไม่ได้การไม่ได้พระก็ไม่ได้ช่วยคนที่ทำไม่ถูกไม่ควรเนี่ยเงินเหรียญและรีโมททีวีแล้วก็ทุกคนแบบออกมาเจอตัวแล้วน่ะไม่อายน่ะคือเขาอายชาวบ้านที่ว่าก่อเหตุแล้วเขาถูกจับได้เพราะว่าน้องต้องเห็นใจพี่ด้วยเพราะว่าบ้านพี่อยู่แถวนี้รู้จักกันทั้งนั้นก็เลยไม่กล้าหยอกที่ออกมาจากป่าเขินแม่คุณแม่ค่ะเบื้องต้นท่านร้อยตำรวจเอกชัยนรงค์ท่านก็รายงานผู้บังคับบัญชาแล้วก็ประสานพนักงานสอบสวนรับตัวดำเนินคดีไปก่อนถ้าคืออายไม่ต้องทำคืออยากให้แบบโจรเนี่ยมันพลาดอะไรอย่างนี้ด้วยตัวของมันเองจริงๆเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยในการแบบนะคืออยากให้เขาเรียกว่าผลกรรมมันติดจรวดอย่างเงี้ยแล้วลำบากไอ้ลำบากกู้ภัยต้องมาปฐมพยาบาลตำบากตำรวจแล้วไม่แต่กู้ภัยเขาก็ดีนะเขาก็แบบว่าช่วยทุกคนเขาช่วยทุกคนไม่แบ่งว่านี่เป็นโจรนี่เป็นช่วยทุกคนช่วยชีวิตใครมีภัยสว่างบริบูรณ์นะกู้ภัยสว่างบริบูรณ์แม้ว่าโจรจะทำภัยต่อทรัพย์สินของผู้อื่นแต่โจรก็มีภัยต่อสุขภาพของตนก็ต้องรักษากู้ภัยก็ต้องรักษาด้วยก็จะอยากให้แบบว่าเนี่ยมันกรรมมันสนองอย่างนี้เราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยไม่ได้รู้ตัวเองเลยนะจริงติดจรวดขโมยปุ๊บอ้าวไปไม่รอดสุดท้ายก็เอาอยากขโมยไปแต่สุดท้ายไปไม่รอดน้องอยากจะบอกว่าหลายครั้งที่น้องรู้สึกอยากได้ข้าวของที่ไม่ใช่ของตนแล้วก็อยากได้ค่ะแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันไม่คุ้มอ่ะที่มันจะเจอเหตุการณ์อย่างนี้คือถ้าเราทำแล้วเขาจับได้เราจะต้องอายไงหนึ่งติดตาราง2คือขายหน้าคืออะไรมันเลือกที่จะไม่ทำสังเกตไหมว่าอะไรที่มันไม่ใช่ของเรามันจะอยู่กับเราแป๊บเดียวอ่ะแล้วมันก็จะมีทางไปของมันนะจริงๆใช่ๆมันจะออกไปเลยนะออกมาแป๊บเดียวให้ชื่นชมแป๊บนึงใช่ไม่ใช่แต่ก็นรกติดหัวไปละใช่ช่วงหน้าอาชีพใหม่ใช่น่าสนใจไหมถ้าเงินดีน้องจะทำน้องเอาด้วยเพราะว่าน้องต้องหาเงินเลี้ยงลูกน้องสองคนเนี่ยทำได้เลยเรียนลิใช่อาชีพใหม่เนี่ยทำได้เลยแต่ฝากตัวด้วยทำได้กับได้ทำไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวน้าเล่าแต่จะได้เงินดีก่อนแต่เงินดีเงินดีเดี๋ยวมานะคะสนับสนุนโดยโกงอายุผิวหน้าต้องไตรลาจิน่าไปค่ะไหนคะไปค่ะอาชีพใหม่เอาก่อนจะไปอาชีพใหม่ไปอันนี้ก่อนไปของเธอแล้วก็ของเราแล้วก็ขวดจะอาชีพใหม่โอ้คืออย่างนี้คือแพทว่าเชื่อว่าหลายๆคนได้น่าจะได้ดูคลิปนี้อะไรในโลกโซเชียลคือแชร์เยอะมากที่มีคนไปโวยวายหน้าห้องฉุกเฉินเรื่องราวนี่ๆๆๆๆๆจากกรณีอย่างที่บอกค่ะวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากเลยว่าเรื่องเกิดขึ้นที่หน้าห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะคะคือญาติผู้ป่วยปะทะกับพยาบาลเลยค่ะผู้บริหารเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยตกลงมันเกิดอะไรขึ้นเพราะตอนนี้ภาพที่แพร่ออกมาเป็นเกิดจากการถ่ายคลิปของอีกฝั่งนึงของเหมือนแบบคนไข้รายอื่นหรือของญาติๆเนี่ยถ่ายคลิปทีนี้ผู้บริหารก็เลยบอกว่าอ่ะมาดูอีกมุมนึงดีกว่าจากกล้องวงจรปิดของทางโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ตั้งใจว่าดูเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะแจ้งความจับผู้ก่อเหตุและมือถ่ายคลิปด้วย ล่าสุดนะคะนายแพทย์จิรศักดิ์หล่อทองคำค่ะรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัชิระจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยทีมผู้บริหารหัวหน้าพยาบาลและผู้เกี่ยวข้องที่อยู่ตรงนั้นนะคะมาร่วมกันแถลงข่าวค่ะถึงกรณีที่โลกโซเชียลได้แชร์คลิปดังกล่าวโดยระบุว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทางผู้บริหารของโรงพยาบาลได้มีการสอบถามกับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นผู้ก่อเหตุตามคลิปนั้นเนี่ยได้พาญาติที่ได้แจ้งว่าเกิดอาการชักเกร็งและช็อกหมดสติในขณะที่นั่งดื่มกันอยู่จึงนำตัวมาที่โรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาทางเขาเรียกว่าพยาบาลนะบุคลากรทางแพทย์ด้านการแพทย์นะคะจึงได้คัดกรองหน้าห้องฉุกเฉินก็คือเขาจะต้องมีวัดความดันสอบถามประวัติแพ้ยาอะไรอย่างเงี้ยนำผู้ป่วยเข้าไปทำการรักษาในห้องฉุกเฉินพร้อมกับญาติผู้หญิงอีกหนึ่งคนส่วนผู้ที่ก่อเหตุก็คือเสื้อลายเนี่ยค่ะผู้ชายเหรอใช่ตามลงมาทีหลังแล้วจะเข้าไปในห้องฉุกเฉินด้วยแต่ทางเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าไม่ให้เข้าและอธิบายให้ฟังว่าญาติเข้าไปแล้วหนึ่งคนก็คือญาติที่เป็นผู้หญิงเข้าไปแล้วแต่ชายคนดังกล่าวเนี่ยเกิดความไม่พอใจและใช้คำพูดที่รุนแรงในการที่จะต่อว่าเจ้าหน้าที่ที่ห้ามเขาพร้อมทั้งลงไม้ลงมือทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ผู้หญิงเหรอและทำลายทรัพย์สินของโรงพยาบาลตามที่เห็นในคลิปจากกล้องวงจรปิดซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่ได้ตอบโต้แต่อย่างใดทั้งที่ผู้เสียหายพยายามตามเข้าไปทำร้ายเจ้าหน้าที่หลายครั้งนะคะจากนั้นเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวจึงต้องหลบเข้าไปอยู่ในห้องฉุกเฉินเนื่องจากหวั่นจะถูกทำร้ายซ้ำอีกแต่ปรากฏว่าผู้ก่อเหตุคนดังกล่าวนี่ยังตามไปที่จะเข้าไปพยายามจะทำร้ายเจ้าหน้าที่ถึงในห้องฉุกเฉินอีกและพยายามจะยกเก้าอี้ฟาดทำร้ายเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวอีกด้วยเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้เคียงพร้อมญาติของชายคนดังกล่าวได้เข้ามาห้ามปรามและพาออกจากห้องฉุกเฉินไปซึ่งตามปกติภายในห้องฉุกเฉินเนี่ยจะห้ามญาติเข้าไปโดยเด็ดขาดถูกแล้วเจ้าหน้าที่จะทำการรักษาจะให้เข้าได้ก็เฉพาะในกรณีที่แพทย์ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมว่าอาจจะเรียกมาถามอาจจะคบผู้ป่วยหรือคนไข้จะเข้าไปต้องมีเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนรองเท้าล้างมันหลายอย่างมากคืออาจจะอนุญาตเช่นคนไข้ให้การเรียกว่าอธิบายไม่ได้ก็ต้องเอาญาติเข้าไปหรืออาจจะต้องมีการแจ้งให้ญาติผู้ป่วยได้รู้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะต้องตามญาติเข้าไปแต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเห็นได้ว่าชายคนดังกล่าวพยายามที่จะเข้าไปในห้องฉุกเฉินให้ได้และลงมือทำร้ายเจ้าหน้าที่ทั้งที่ในขณะนั้นเนี่ยแพทย์และพยาบาลกำลังรักษาผู้ป่วยหนักอยู่ทั้งผู้ป่วยโค้ดสีแดงและโค้ดสีเหลืองเข้าใจส่วนในกรณีที่เจ้าหน้าที่เนี่ยโทรศัพท์ตามสามีมาช่วยนั้นคือพยาบาลเป็นผู้หญิงก็เลยโทรศัพท์ตามสามีมาช่วยเพราะหวั่นจะถูกชายคนดังกล่าวเนี่ยทำร้ายร่างกายอีกจึงได้โทรศัพท์ตามสามีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลนั้นด้วยเช่นกันก็ถูกต้องซึ่งในขณะนั้นตนก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยและสามีของเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวเนี่ยก็ไม่ได้ดื่มสุราหรือไม่กินสุราตามที่ถูกกล่าวหาเพราะฉะนั้นจากเหตุการณ์ดังกล่าวคณะผู้บริหารโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเห็นว่าญาติผู้ป่วยคนดังกล่าวนั้นใช้ความรุนแรงกับเจ้าหน้าที่รวมไปถึงจำเป็นจะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมทั้งผู้ที่เผยแพร่คลิปลงโซเชียลมีเดียด้วยจนทำให้โรงพยาบาลเนี่ยเกิดความเสียชื่อเสียงเสียหายในส่วนอาการของญาติผู้ก่อเหตุนั้นเมื่อเข้าไปทำการรักษาในห้องฉุกเฉินแล้วอาการดีขึ้นไม่มีอาการเกร็งรู้สึกตัวดีไม่ได้มีอาการหนักแต่อย่างใดและหลังจากย้ายไปอยู่โรงพยาบาลเอกชนอีกแห่งหนึ่งทราบว่าแพทย์วินิจฉัยและจ่ายยาให้พร้อมกับอนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วไม่ได้เป็นหนักที่จะต้องวุ่นวายขนาดนั้นจึงวิงวอนญาติผู้ป่วยให้เข้าใจว่าแพทย์รักษาอาการผู้ป่วยตามอาการจะรักษาผู้ป่วยหนักก่อนเป็นอันดับแรกเริ่มจากโค้ดแดงโค้ดเหลืองแล้วก็โค้ดเขียวตามหลักการวินิจฉัยของแพทย์คือเรื่องราวเนี่ยมันเป็นมุมของการถ่ายคลิปแล้วพอเอาไปเผยแพร่ตอนนี้คนก็ไปโจมตีโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่คนนี้อย่างหนักเนาะคืออาจจะเป็นการตัดเฉพาะตอนแบบหรือมุมนั้นในส่วนที่ภาพที่มองก็คือภาพจากญาติผู้ป่วยใช่คือแพทย์ดูเหมือนแบบคนก็แบบเฮ้ยทำไมเจ้าหน้าที่เป็นอย่างนี้แล้วเหมือนแบบว่าอุ้ยมีการโทรตามพวกด้วยอะไรประมาณอย่างนี้อันนี้คือสิ่งที่โลกโซเชียลเห็นโรงพยาบาลเลยต้องแบบอ่ะถ้าอย่างนั้นคุณดูเต็มๆเพราะมันเป็นอย่างไรอันนี้มันก็ไม่ได้ตัดสินมาว่าใครถูกใครผิดแต่ว่าพอมันเข้ากระบวนการกฎหมายแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะพิจารณากันเองเพราะตอนนี้ทางโรงพยาบาลเขาก็แจ้งความใช่ตอนนี้เขาก็ตั้งใจจะดำเนินคดีความเพราะว่าเขาบอกว่าทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆของในโรงพยาบาลด้วย มันก็เหมือนสมัยก่อนที่เราคุยกันอ่ะแล้วแบบพอเราไปเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนก็ต้องเข้าข้างเราใช่ไหมในโซเชียลก็เหมือนกันอ่ะก็เหมือนกับแบบ
พอฟังความข้างหนึ่งอ่ะเพราะคนนำเสนอก่อนก็จะแบบเอาถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบนี้พอความจริงมันเปิดเผยแล้วเดี๋ยวก็ต้องดูกันต่อไปว่าใช่ว่ามันเป็นยังไงกันแน่แล้วมันก็ทำให้เราเรียนรู้แล้วนะเดี๋ยวนี้ว่าอย่าไปตัดสินใครเลยถูกเพราะว่าพอมีคลิปใหม่ออกมาเราก็เงิบทุกทีเลยหมายความว่าฉันนะเมื่อก่อนฉันก็แบบเป็นทุกคนเราก็เป็นเป็นหนักตอนนี้เราถึงต้องถามว่าจริงหรือเปล่าหรือมันยังไงมันจะมีอะไรมาอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยกลางที่สุดดีกว่าใช่ค่ะดูอันนี้ก็เหมือนกันก็มีวิพากษ์วิจารณ์ก่อนเจ้าของคลิปเขาจะมาตอบด้วยเหมือนกันนะคะคือว่ามีผู้ชายท่านนึงก็ไปเข้าห้องน้ำอะค่ะแล้วก็สามารถที่จะถ่ายคลิปได้ยังไงผู้ชายเหรอไปเข้าห้องน้ำถ่ายแล้วถ่ายคลิปได้ยังไงว่ามีคนโผล่หน้าเฮ้ยเข้ามาใช่ในห้องน้ำของตัวเองคือคนเราเตรียมกล้องขนาดนั้นเลยหรอหรือว่าจับทันหรือว่าหยิบกล้องทันแล้วใครที่โผล่มาโรคจิตไงคะผู้ใช้ Facebook นะคะยงยุทธนะคะได้เผยแพร่คลิปนาทีเนี่ยโผล่มาเฮ้ยแล้วมีมือมาสกิดด้วยมือมาสกิดเท้าค่ะมือมาสกิดตรีนของคุณเขาเฮ้ยมือมารูปร้ายหน้าแข้งหน้าแข้งคุณยงยุทธชื่นวนิชกุลได้ถ่ายทำเอาไว้แล้วมันโผล่หัวกระบาลมาหัวคล้ายๆเธอเลยแอนจี้แต่ไม่มีเครื่องหัวเท่านั้นเองไม่แล้วทำไมต้องมาจับขาเขาด้วยอ่ะเมียถามว่าโปรดอย่าถามว่าทำไมไม่ใช่ตอนณเวลาเข้าห้องน้ำเข้าใจไหมเพราะเวลาห้องน้ำวิ่งหนีไม่ได้ไงคะอะไรต้าอะไรของเราก็แต่เรามาขับถ่ายมาสกิดให้ช่วยกระดาษทิชชู่หรืออะไรเงี้ยไม่ก็เป็นไปได้เป็นไปได้คุณมีความคิดที่สวยงามอยากให้โลกมนุษย์มีคนอย่างคุณมากมากเนี่ยค่ะโผล่เข้ามาแล้วก็สะกิดขาแล้วก็ลูบไล้ในขาพอคนถ่ายคลิปจะขยับตัวปุ๊บเนี่ยคลิปก็จบไปพอเผยแพร่คลิปออกไปคุณยงยุทธเผยแพร่ออกไปแล้วอะไรรู้ไหมเดี๋ยวดูทุกวันค่ะนั่งหัวเราะคนเดียวน้องหมาก็เลยงงค่ะอธิบายน้องหมาด้วยค่ะพี่ค่ะพอคนเข้ามาเม้นไงส่วนใหญ่ก็บอกเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะกับการกระทําดังกล่าวถามว่าทําไมคนถ่ายคลิปถึงไม่ขยับตัวล่ะเนาะป้าหรือว่าแบบเฮ้ยทําไมเธอถึงถ่ายคลิปในเวลาที่เธอกําลังอื้อๆอยู่ล่ะสงสัยงงอ่ะเขาอาจจะนั่งเล่นอยู่เปล่าแล้วก็กดถ่ายคือบางคนนั่งเข้าห้องน้ําเนี่ยถ่ายหนักเวลาเข้าห้องน้ําใช่แล้วแต่ว่าเธออ่ะเล่นมือถือทําไมเธอสวิตช์มาเป็นกล้องเร็วจังหรือว่าบางคนบอกว่าแบบเฮ้ยทําไมเธอแบบไม่เอาอุจจาระของเธออ่ะใส่หน้ามันเลยล่ะแล้วเราต้องจับล่ะเธอทำก่อนสิเธอทำก่อนนั่นน่ะเขาก็บอกว่ามีคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะนะคะคุณยงยุทธเขาก็เลยบอกว่าไม่รู้คุณยงยุทธบอกคือเจ้าของคลิปเขาก็เลยไปไหนมาไม่รู้แล้วก็กลับมาเล่าให้ฟังว่าครับเดี๋ยวเขามาตอบนะฮะเริ่มแรกครับมันก้มมาทีนึงละแต่ไม่ได้เอื้อมมือมาตอนนั้นมึงไม่ได้เตรียมโทรศัพท์ไม่ได้เล่าหมดพออันที่พอโดนอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็เลยเตรียมโทรศัพท์ทำเป็นเล่นโทรศัพท์แต่เรามีความรู้สึกว่าเดี๋ยวมันต้องมีโผล่มาอีกแน่ๆเขาเห็นแล้วเขาก็เลยเตรียมถ่ายอ๋อเข้าใจปรากฏว่ามืออยู่แล้วไม่ใช่แค่มือเท่านั้นก็หัวกระบาลโผล่ออกมาจ้าเอ face to face ก็เลยถ่ายซะแล้วไอ้ตรงที่ของเราเนี่ยเราดึงเสื้อปิดของเราเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ถ่ายไม่เป็นอยู่ข้างล่างไม่เห็นของเราหรอกใช่มาคนที่เห็นของเราคือคนที่ติดกล้องอยู่ข้างบนอ้าวก็มันมีจริงๆอ่ะซึ่งจิตกว่าเฮ้ยแต่เขาอาจจะรอตอนยืนไงแม่อ๋อตอนนั่งอ่ะก็คือไม่ได้อะไรหรอกก็คือที่ก้มมาหลายครั้งว่าเมื่อไหร่มันจะยืนนี่คนนี้เขารู้จริงเรื่องปิ้งย่างเพราะว่าจ่องบ่อยไงไม่ได้ตอนนั้นไม่เห็นเนาะนี่คือลงทุนเอาหัวติดกับพื้นห้องน้ำเลยเหรอเขาไม่ปกติเขาไม่สบายหรือว่าตอนคือห้องน้ำมันยกอย่างงี้ใช่มั้ยมองอย่างเงี้ยเหมือนลอดเข้าไปดูอะไรเงี้ยว่าแบบสังเกตอาการก่อนอะไรยังไงแล้วคิดว่าลองเอามือไปสะกิดดูเผื่อเขาเล่นด้วยนี่คนนี้รู้จริงเรื่องปิ้งย่างนี่แกนี่ทำมอยพอสะกิดดันนิ่งใส่อีกไม่ทันแล้วล่ะฉันต้องโผล่หน้าออกไปให้เขาดูหน่อยไปให้เขาดูว่าฉันมีตัวตนนะไม่ใช่มือผีมือสางนะเธอเล่นด้วยกับฉันใช่ไหมมาแบบทูเกเตอร์กันเถอะทูเกเตอร์เพย์ทูเกเตอร์น้ำกันไงก็เต้นผู้ชายคนนั้นก็มาแขนสูงก็คือเอากล้องสองเพื่อจ่อไปแล้วไงเพราะว่าเดี๋ยวสะดิดสดิ้งอีโจก็รีบวิ่งถูกต้องต้องทำเป็นนิ่งๆไว้ต้องบันทึกภาพเข้าไปก็ต่างคนต่างนิ่งใส่กันอีเรื่องที่ว่า
มีใจให้ฉันแล้วล่ะมีกับมูเสร็จกูแล้วล่ะต่างคนต่างไปเอาจริงคิดข้ามช็อตเราอะโตมายังไงทำไมถึงรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยไม่เราก็ดูดังหลายๆอย่างดูสารคดีไงคนเขาก็แบบน่าจะเป็นแบบนี้สารคดีอะไรของเธอไม่จริงมันมีเหตุการณ์สารคดีแผ่นไงอ๋อมีเพื่อนเราก็เป็นกิ้งกวางเยอะก็เจอบ่อยต้องตั้งสตินะห้องน้ำสาธารณะหรือห้องน้ำห้างก็มีเยอะเนี่ยน่ะคุณเขาบอกว่าเขาก็ต้องนิ่งเอาไว้แล้วดึงเสื้อปิดเขานั่นแหละแล้วก็รอว่ามันจะโผล่ไม่โผล่ถ้าโผล่ผมจะถ่ายคลิปเลยเผื่อเรียกแม่บ้านหรือยามมาจะได้ดิ้นไม่หลุดเป็นคนมีสติเออดิ้นไม่หลุดตะโกนวุ่นวายมันหายไปแล้วจับไม่ได้ใช่ใช่ไม่มีหลักฐานด้วยซึ่งหน้าเขาบอกว่าผมไม่ทำเออแล้วใครจะไปเชื่อเราคุณปรับปรำผมก็อึอยู่ข้างๆเรื่องนี้ไม่รู้เอาผิดได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ก็เป็นไปได้นะน่ากลัวตอนที่โผล่ไปแล้วแบบดีนะไม่ยิ้มใส่กล้องอีกนั่นน่ะที่หมดเขาบอกว่าเนี่ยคนที่บอกว่าจะให้เยี่ยวใส่ขี้ใส่นะครับอันนั้นแล้วแต่ครับเพราะว่าผมไม่ถนัดเพราะเดี๋ยวจะเพิ่มภาระแม่บ้านเขาไปขอบคุณทุกความเห็นครับยังไงแล้วฉันต้องหยิบขี้ที่ฉันเพิ่งจะถ่ายลงไปเขาก็พูดไปอย่างนั้นเขาก็พูดอย่างนั้นแหละคือเขาโมโหไงแค้นแทนโมโหไงปาหน้าไปเลยเนาะพี่เขาบอกอ๋อพอดีมันไม่พอครับมันสองสามก้อนหิวคนไปข่าวต่อไปเลยหิวเลยมันเป็นอาชีพไปอาชีพดีกว่าไปหาอาชีพอื่นเลยหาอาชีพอื่นอย่างนี้ค่ะแค่จะเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนี้มันมีอาชีพใหม่ขึ้นมาแล้วนะคะเพราะว่าเป็นช่องที่ทำให้มันเกิดจากบัตรคนจนบัตรคนจนอ่ะ500บาทอ่ะและ300บาทเนี่ยสำหรับรูดบัตรซื้อของในที่ร้านประชารัฐไงจำได้ป่ะที่มันจะมีธงฟ้าประชารัฐถูกและอีก200บาทเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าเหมือนกับเงินสดไปกดเงินสดที่ตู้ ATM ได้200บาทแต่ต้องเป็นตู้ ATM ธนาคารออมสินจำได้ไหมแต่ปรากฏว่ามันเกิดปัญหาขึ้นมาเพราะว่าบรรดาคุณยายคุณตาหลายๆคนน่ะกดตู้ ATM ไม่เป็นแล้วยังไงกว่าจะไปเจอตู้ ATM ก็ว่ายากลำบากแล้วจ่ายเงินค่ารถไปโขแล้วเพราะว่าต้องออกมาจากหมู่บ้านไกลๆใช่ไหมพอตู้มันไม่ได้จะมีเยอะพอไปกดตู้ ATM เงินก็ไม่ออกอีกบางทีถูกยึดบัตรไปเพราะว่ากดไม่ถูกนู่นนี่นี่นู่นมันมีนะคนนี่และแถมไม่พอบางคนนะไปตั้งแต่8โมงเช้าคิวยาวมาก11โมงยังกดไม่ได้เลยจึงเกิดอาชีพใหม่ขึ้นโอ้โหเป็นอาชีพที่เขาเรียกว่ารับกดเงินถูกต้องอาชีพรับกดเงินแต่ฟังให้จบก่อนนะอาชีพนี้เนี่ยก็คือมันก็ผิดกฎนะมันก็ยังไม่ถูกสักทีเดียวอาสาไปกดเงินแทนปู่ย่าตายายค่ะโดยหักค่าเดินทางค่ะก็จะมีในหน้าเนี่ยนะคะไปเก็บบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามหมู่บ้านบอกอาสาว่าจะไปกดเงินให้ยายไม่ต้องไปเองป้าไม่ต้องไปเองนะคะเพียงแต่จดรหัสแนบมากับบัตรนี่แหละแล้วก็ตัวเองเนี่ยก็จะมากดให้หักหัวคิวรายละประมาณ 20-40 บาทน่ะคุณยายทุกคนยอมหมดเลย200เหลือ180แต่นี่ก็ว่ายายไม่ได้นะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะกว่ายายจะนั่งรถออกจากหมู่บ้านมาถึงตัวเมืองจะนั่งมอเตอร์ไซค์จากในตัวเมืองวนหาตู้ ATM ของมันได้แค่200นี่คือได้ทุกเดือนหรือว่าได้แค่ได้ทุกเดือนได้ทุกเดือนแต่300เป็นไปซื้อของไงอีก200คือมันได้500แหละแต่300ต้องซื้อของเขาจะเสียชีวิตอะไรอย่างนั้นเขาจะมีคนละเลทแม่เดี๋ยวแม่น้องเนี่ยได้บอกว่าโทรบอกนะว่าเนี่ยเนี่ยไปช่วยกดให้ไม่กดไอ้ไม่เป็นเขากดไม่เองอันนี้จริงๆอันนี้เรื่องจริงใช้เอาสมุดเงินฝากไปอ่าฮะแล้วก็เดือดร้อนมากวันนั้นกดไม่เป็นมาช่วยแม่กดหน่อยหรือว่าแล้วแม่หรือว่ามันคุ้มค่าไหมเนี่ยต้องหารถออกใช่ปรากฏเอาเงิน200บาทนั่ง2แถวไปแล้วก็ต่อมอเตอร์ไซค์รับจ้างอีกก็พอดีอ่ะแต่ถ้ารวบรวมหลายๆบ้านไปทีเดียวเนี่ยแล้วไปคนเดียวเนี่ยค่าใช้จ่ายก็ไม่ต้องใช่ทุกคนก็เลยให้ไปได้ถูกได้จนกว่าจะสิ้นชีพคือเราคิดว่าเหมือนไม่ใช่ได้ทีเดียวนะ500นี้ไม่ใช่นะได้ทุกเดือนรัฐบาลเลือกทุกเดือนได้ทุกเดือนได้ทุกเดือนยังงั้นต้องป้องกันเปล่าเกิดแบบเขาได้รหัสไปหมดแล้วเขาก็กดเละเทะเปล่าเยอะกว่าที่เดิมกว่าที่แบบอันนี้1อันและอีกอย่างนึงก็คือว่าจริงๆแล้วทางรัฐบอกว่าหากมีการสวมสิทธิ์กดเงินแทนแล้วก็มีการหักหัวคิวเนี่ยมันขัดเจตนารมณ์ของโครงการค่ะเขาบอกว่ามันผิดเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ทำแบบเนี้ยก็คือจะต้องถูกดำเนินคดีแหละถูกดำเนินการน้องว่ามันสะดวกดีน้องเป็นคนเฒ่าน้องเนี่ยเข้าใจเลยเอาไปกดฮึดกรรมเนอะอย่าว่าแต่คนเฒ่าเลยทุกวันเนี่ยเวลาเราจะต้องใช้บัตร ATM สมมติถ้าเราจะต้องใช้บัตรมันถามกลับไปกลับมาแล้วคนเขาก็งงอ่ะคือแต่ต้องเข้าใจธนาคารอย่างนึงว่าที่ถามกลับไปกลับมาก็เพราะเพื่อรักษาสิทธิ์ของลูกค้าแต่คุณตาคุณยายบอกว่าก็มันไม่รู้จะตอบยังไงแล้วจะกดเลขที่บัญชีเอากดไปแล้วรอจะถามแฮมละอะไรแล้วงงกดไปกดมาดูดบัตรเราไปเลยแต่ว่าถ้าเขาจะทำอาชีพนี้เราซัพพอร์ตเงินเราไปก่อนได้ไหมคือไม่หมายถึงว่าไม่ต้องรอแบบ
คือคุณตาคุณยายต้องรอหรือไปถ้าเขามีทุนไงสมมติว่าอ่ะแม่อุ้ยจะเอาก่อนถุงไม้เอาไปก่อนเอาไปเลยเอาไปร้อยแปดสิบเอาไปร้อยแปดสิบเลยเนอะน่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นหัก40 บาทอะไรอย่างนี้เปล่าไม่ในขณะที่คุณตาคุณยายแม่อุ้ยทั้งหมู่บ้านเนี่ยโอเคกับคนนี้แต่รัฐรัฐบาลไม่โอเคนะเอาจริงๆมันก็ขัดแต่ว่ามันก็สะดวกเหรอเออกดง่ายสุดไม่ต้องบอกครับก็ไม่ต้องบอกรัฐสิบอกอ้าโอ้ไม่ได้ผิดห้ามแล้วบอกไม่ได้ห้ามทำไม่ได้น้องไม่ทำคือสมมติก็คือถ้าเกิดเพื่อนบ้านกันละแวกใกล้เคียงได้วานลูกวานหลานไปใช่ถูกต้องไปส่งเพื่อนแหมกันวันลูกวันหลานถ้าแบบไปเนอะแล้วก็แบบต้องไปทีเดียวก็คือนัดกันเลยประกาศให้ผู้ใหญ่บ้านประกาศว่ารถสองแถวมาแล้วเจอกันซอย11เดี๋ยวมีเปิ้ลเอารถกระบะตางไปเดี๋ยวก็จะมีเดี๋ยวก็จะมีอย่างนี้อีกเจอกันซอย11โอ้เฮาไปอย่างที่บ้านก็ฝากแองจี้ไปคนเดียวกับพอกะมาได้คุณจะจับเขาแล้วไปถึงรถแกไอ้จีกับเขาล่ะข้ามไปเนอร์ข้ามไปเนอร์ข้ามเขาหน้าแบงค์อากาศไปถึงมดเนี่ยอุ้ยก็จะล่อซื้อข้ามไปนะซึ่งบัตรเตียวไปไหนล่ะบัตรเอาเนอร์เออคือ50เลยจะไปก่อนทั้งคือสมมติคุยกันเรียบร้อยแล้วจะไปส่งอย่างนี้นะพอแป๊บนึงเจอเจ้าหน้าที่มาไงเจอเจ้าหน้าที่มาถามยายมาทำอะไรคืออุ้งกันแล้วเดี๋ยวยายจะนี่นะอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็โอ้ยยายบอกมู้เรื่องเนี่ยคุณตาคือเอ้าก็ยายเป็นคนนัดผมมาช่วยไงแล้วยายผมรู้เรื่องมันตายายมาอ่ะเออยายเบอร์ใส่ยายเบอร์ใส่เราก็กลายเป็นมิจฉาชีพอีกเออเออสรุปก็คือแบบว่าแต่เกิดเอออันนี้เข้าใจเลยไปแจกตามบ้านไม่ได้อีกเพราะว่าเกิดการโกงกันน่าจะมีการขโมยกันระหว่างทางได้ถ้าผ่านอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันก็น่าจะโอเคกว่าขนาดยากๆยังจะโกงกันเลยอ่ะเนาะเป็นอย่างนั้นเลยทำไงอดทนหน่อยได้ไหมช่วยแก้ปัญหาให้หน่อยค่ะอย่างนี้เออตอนนี้ยังไม่ได้แก้ปัญหาแต่บอกว่าจริงๆแล้วต้องดำเนินคดีหรือดำเนินการกับผู้ที่กระทำผิดแล้วทางรัฐบาลก็บอกว่าเชื่อว่าผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการเช่นกลุ่มผู้สูงอายุไม่ได้มีเจตนาน่าจะเป็นความไม่เข้าใจขั้นตอนมากกว่าไม่ใช่ไม่เข้าใจค่ะไม่มีวันเข้าใจคุณยายเขาไม่มีวันเข้าใจต้องช่วยเขานิดนึงบางคนแบบเดียวนี่แบบคุยกดโทรศัพท์หาลูกหาหลานมาได้แล้วอ่ะบางทีอ่ะเออจะให้กด ATM ไม่ไหวไม่ทางคนก็ลืมใช่บางคนถามว่ามันลืมยังไม่พอบางทีแบบว่าต้องกดเป็นความคล้ายๆว่าเอาฝากไปหน่อยเดี๋ยวซื้อกล้วยทอดหน้าไปจะเนียวฝากได้40 บาทเออนะก็ช่วยเหลือเพื่อนบ้านกันใช่ทุกเดือนมาทำหน้าที่ก็ต้องแบบว่าคิดค่านิดนึงอะไรค่าถูกเขามีค่าเดินทางรถเดี๋ยวนี้มันก็เนาะค่ารถเดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาพบกับไอดอลไอดอล90ยุค90เออซึ่งทรงตัวไม่อยู่แล้วตื่นเช้ามากเดี๋ยวมาเจอกันช่วงหน้าจ้าค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเฮลท์คอลลาเจนผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าเลอสกินใหม่แบบซองไอดอล90ตอนนี้เป็นซูเปอร์ฮีโร่แบรนด์สตรองมากพี่นุกสุธิดาสวัสดีค่ะอะไรทำไมเป็นซูเปอร์ฮีโร่ทั้งบ้านเขาไงมีกล้ามเนื้อแข็งแรงแข็งแกร่งมากตัวเล็กออกกำลังกายแล้วเหรอคะตัวเล็กออกกำลังกายจริงๆหัดตั้งแต่เบบี๋เลยค่ะให้เกาะนิ้วแล้วก็ยกตัวขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้เขาหัดห้อยนิ้วกล้ามเนื้อมือเขาก็เริ่มโอ้ยกี่เดือนคะตอนนี้ขวบหนึ่งค่ะตอนที่ถ่ายเนี่ยประมาณขวบนิดมันไม่แปลกใจหรอเขาเป็นแบทแมนคุณเลสซี่ยังทำไม่ได้นะจ๊ะเราไม่ได้ฝึกไงเธอดูสิอันนี้เล็กกว่าขวบนึงโอ้ยเนี่ยคุณครูที่ยิ้มให้ทำอย่างนี้นางกี๊ดใส่ครูนะจ๊ะเด้ไม่เป็นไรเอามาที่นี่ได้ไหมคะเอามาฝากได้เลยนะคะลูกเขาทำให้เหรอได้เอาไปเอาไปแล้วลูกเขาหล่อด้วยแล้วมายืนกับลูกเรานะขาวกับดำตัวเป็นหยินหยางเลยใกล้บ้านด้วยเลสไม่ขาวก็ดูขาวนะในกล้องยังไม่ได้เจอตัวจริงเขาขาวนะขาวบางวันก็ดำอ้าวแล้วแต่ทำไมยังไงบางวันก็แดงจริงๆแล้วแต่น้ำขึ้นน้ำลงใช่ค่ะจริงๆแต่ก็ใกล้ๆกันก็เอาไปฝากได้เนาะดูสิเดือนขวบเดียวทำได้เยอะกว่าเลสซี่นี่ตอนนี้ขวบ6เดือนแล้วก็พอกันเท่ากันเกิดไล่กันแล้วเกิดทางกันเดือนเดียวอดัมเกิดก่อนประมาณ 2-3 วันเองใช่ป่ะเพราะนี่เลสเพิ่งครบวันเนี้ย1ขวบ7เดือนคนเป็นแม่คุยกันนะคะใช่เป็นคนเป็นยายก็ต้องอยากถามเรื่องหลานบ้างน้องก็อยากถามเพราะไม่ต้องอยากรู้ว่า
รับฝากลูกๆคนอื่นๆไปฝึกให้ด้วยเหรอคะก็มีคอร์สเด็กๆด้วยนะคะเห็นไหมล่ะเวลาทำงานใช่ไหมเสร็จแล้วก็เอาลูกไปให้เล่นตรงนั้นไม่ตัวเองก็จะได้ออกกำลังกายบ้างเปิดลูกผมต้อนรับเลยเห็นไหมเขาบอกเปิดผมต้อนรับเลยแต่เห็นบอกว่าออกกำลังกายกันทั้งบ้านคุณสามีลูกตัวน้องนกเองจนตอนนี้ก็อย่างที่บอกว่าเปิดยิมเองแล้วด้วยใช่ค่ะดูแถวไหนอะคะอยู่แถวกล้วยน้ำไทยค่ะกล้วยน้ำไทยด้วยไม่ไกลคนที่นอนนั่นคือน้องเองค่ะน้องเองค่ะคนที่สามีค่ะไอ้ยาเขาเรียกว่าเป็นการนวดเราเมื่อยหลังเขาก็เลยนวดให้อ๋อเหรอลงน้ำหนักคือลงทั้งตัวเว้ยลงทั้งตัวค่ะดูสิโอ้คุณแม่ก็น่าพริ้มเลยกิจการยิ้มตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่นุ่มคะก็ดีค่ะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะคนรู้เยอะเขาก็อยากให้ไปกันนะตอนแรกคนยังไม่ค่อยรู้ว่างๆเชิญนะคะก็ไปกันได้ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่เลยใช่ไหมใช่ค่ะตอนที่เห็นใน IG จะเห็นว่าน้องนุ๊กหน้าเด็กมากอยู่ว่าแต่ใน IG แล้วเมื่อเช้าเนี่ยพี่มานะก็มีเด็กคนนึงอะมานอนรออยู่ในห้องมาแต่เช้าเลยเขาก็บอกว่าสวัสดีค่ะพี่ปุ้ยก็นึกว่าเด็กอะก็เลยเดินหรือว่าสวัสดีค่ะอะไรเงี้ยเฮ้ยหันไปอ้าวนี่เฮ้ยนึกว่าเด็กน้อยที่ไหนไม่รู้มันนอนขดตัวรออยู่แล้วไม่หน้าตาไม่แต่งในไอจีเมื่อกี้ที่ออกกำลังกายก็ไม่แต่งหน้าแต่งตาเลยไม่แต่งเลยก็มีบ้างค่ะมีแบบว่าทาป้งทาแป้งบางๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้ดูสวยต่อหน้าคุณสามีอะไรอย่างงี้เฮ้ยแต่เขาก็ใส่มาตลอดนะยิ่งตัดผมทรงนี้ยิ่งแบบเด็กลงอันนี้เด็กนี่พี่นุ๊กตัดนานยังคะเพิ่งตัดเองค่ะคือรู้สึกว่าเอ๊ะผมร่วงเยอะที่วันนั้นคุยกันก็เลยกลับไปตัดเลยไม่ได้คิดมากดีเหมือนตอนในวัยที่เรื่องผมร่วงเยอะแล้วแต่ผิวหน้าไม่เปลี่ยนเลยอ่ะก็มีบ้างค่ะมีร่วงโรยบ้างแต่เราก็มีแบบตัวช่วยดีๆอะไรเงี้ยค่ะที่แบบว่าช่วยปกปิดริ้วรอยแล้วก็พวกกระฝ้าอะไรเงี้ยค่ะเพราะจริงๆแล้วพออายุเยอะเนี่ยมันก็ตามสภาพนะคะอาจจะมีเรื่องของฝ้ามีเรื่องของกระบางๆอ่ะเริ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามทาครีมกันแดดทาหลายตัวมากแล้วก็รวมถึงแป้งด้วยแต่พอวันนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าตัวช่วยดีอันนี้เนี่ยสามารถจะป้องกันทั้งแดดได้ด้วยปกปิดริ้วรอยนะคะแล้วก็ช่วยทำให้ผิวปีนี้พี่นุ๊กเท่าไหร่อ่ะยังจี้อ่ะหัวเราะดังเห็นไม่ล่ะพี่ยังจี้เดี๋ยวเถอะเท่าไหร่แล้ว41ค่ะโอ้นึกว่า35อืมหน้าเหมือนยังเด็กเล็กอยู่อ่ะแล้วแบบไม่ต้องโมกโบกหน้าเลยก็โมกหน้าโบกหน้าไม่ต้องโมกโบกหน้าเลยคือจริงๆอ่ะแป้งตัวที่นุ๊กใช้อ่ะค่ะ Envy Powder มันดีตรงที่ว่าคือเราแทบจะไม่ต้องทับรองพื้นเลยตัวเดียวเนี่ยมันอยู่จริงๆก็คือทาไปปุ๊บเนี่ยนะคะอย่างแรกเลยคือเนื้อแป้งเขาเนียนมากละเอียดเพราะฉันทาไปเนี่ยเรียบเนียนทาง่ายคือเรียกว่าไม่ต้องเป็นแบบมืออาชีพอะก็ทาได้ไม่ต้องเป็นช่างก็ได้ไม่ต้องมีความแบบว่าเป็นมืออาชีพในการแต่งหน้าก็แต่งหน้าตัวเองได้แล้วจริงๆช่างแบบระดับต้นๆของเมืองไทยคุณป้อมนะคะคุณป้อมวินิจนะคะก็ใช้เหมือนกันโอ้ใช้วินิจอันนี้ใช่ไหมคะเขาเคยมาเราเห็นเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะต้องลองพอลองใช้ไปแล้วเนี่ยเนื้อแป้งเนี่ยเขาเนียนละเอียดจริงๆพอทาไปแล้วรู้สึกว่าทาง่ายผิวเนียนขึ้นแต่ที่ชอบที่สุดคือมันมีกันแดดเราก็รู้สึกว่าเราไม่ต้องทาหลายตัวแล้วมันก็มีบำรุงด้วยนะคะทาไปแล้วก็รู้สึกว่ามันได้บำรุงได้ชุ่มชื้นนะคะแล้วก็หน้าไม่เทาเติมได้ระหว่างวันเนี่ยบางทีหน้าเทานี่ก็น่ากลัวทาไปเสร็จสักพักทำไมมันกลายเป็นเทามันดรอปอ่ะบางทีรองพื้นก็เป็นสีมันดรอปแป้งก็เป็นบางทีทาตอนนี้เขาถึงบอกว่าเวลาเราลองอะไรเนี่ยอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจซื้อให้ลองแล้วเดินวนเล่นในห้างก่อนสักประมาณ15-30นาทีแล้วค่อยกลับมาที่เคาน์เตอร์ใหม่ดูว่าสียังเป็นเหมือนเดิมไหมถ้าเหมือนเดิมซื้อได้แต่ถ้าไม่เหมือนเดิมก็ยังซื้อได้อยู่เพียงแต่ว่าซื้อสว่างอีกขึ้นอีกเบอร์นึงเพื่อให้มันดรอประหว่างวันนี่คือเทคนิคในการซื้อแต่จริงๆแล้ว Envy Powder เนี่ยพอทาไปปุ๊บใช่ไหมคะเวลาที่หน้าออกเหงื่อปุ๊บจะยิ่งรู้สึกว่าฉ่ำจะรู้สึกว่ามันวาวๆโกรๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีส่วนผสมของบำรุงหรอพอเหงื่อออกพออะไรออกเนี่ยมันเลยทำให้ฉ่ำมันยิ่งดูดีขึ้นมาเหรอจริงๆเหงื่อออกยิ่งดูเย็นนะแต่นี่ยิ่งดูดีวาวๆก็ดีสิเพราะบ้านเรามันร้อนด้วยอ่ะใช่ค่ะบางทีแบบไปออกงานเงี้ยค่ะก็ไม่ต้องจ้างช่างเลยก็แต่งเองได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะดูแลตัวเองดูแลตัวเองได้กลับดูเป็นธรรมชาติขึ้นมาอีกด้วยเนาะไม่ต้องทาไม่ต้องใช้อะไรเยอะอย่างออกกำลังกายบางทีลงรองพื้นลงอะไรมันก็ไม่เหมือนจะไปออกกำลังกายแล้วใช่ใช่คือแบบว่าเวลาแต่งหน้าในที่ออกกำลังกายเนี่ย
อย่าลองพื้นอย่าอะไรเยอะค่ะขนตรงขนตาอย่าเยอะเพราะว่ามันจะเหงื่อด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมันย้อยปุ๊บมันก็จะไปหมดแต่ถ้าเราทาแค่แป้งบางๆเนี่ยกอสอ่อนๆก็สบายแล้วใช่คือพี่แต่ถ้าไม่ทาอะไรเลย อยู่ในยิมเราก็จะเมือกเหมือนกันสะพรึงมากเพราะเวลาผู้หญิงเหนื่อยนึกออกผู้หญิงหน้าปกติก็แย่อยู่แล้วแล้วผู้หญิงเหนื่อย ตาเตอร์หน้าเน้อหัวเหอมันกระเจิงไปหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะหนูล้มป่วยมานานหรือยังไม่ได้ป่วยค่ะเหนื่อยเฉยเฉยมันก็เลยมีแต่งบ้างแต่ไม่หนักหนาอะไรซึ่งเอนนี่พาวเดอร์เขาก็ทำมาให้กับครอบคลุมเรียกว่าทุกสาวผู้หญิงทุกสีผิวเพราะว่าบ้านเราจะเป็นเฉดสีที่เยอะแยะไปหมดหรือบางวันเหมือนพี่เรสไงบางวันดำบางวันขาวบางวันแดงสองสีจริงๆแต่ว่าเฉดสีบ้านเรามีทั้งขาวอย่างพี่แอฟเนี่ยถ้าพี่แอฟอยู่ก็จะเป็นขาวมากขาวมากขาวชมพูอย่างเราสามคนจะเป็นขาวเหลืองหรือว่ามันก็จะมีอีกเฉดนึงคือแบบออกแทนๆหน่อยๆน้ำผึ้งสีน้ำผึ้งเลยชอบสีน้ำผึ้งมากเลยเพราะว่าบางทีก็เอาไว้เฉดได้หรือว่าช่วงไหนที่แบบว่าเขาเรียกอะไรคะหน้าดูหมองๆนิดนึงคือมีรอยอะไรที่เราอยากจะกบอะค่ะก็อาจจะต้องใช้สีเข้มปัดทับๆนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วสวยทุกสีเลยนะคะแล้วก็เลือกใช้ได้ตามสภาพผิวเลยนะคะมีทั้งหมด3สีอย่างที่บอกไปนะคะสีขาวก็เอาไปทาเป็นไฮไลท์ได้ด้วยเบอร์1 01ค่ะหรือว่าใครที่หน้าขาวๆจริงๆก็สามารถจะใช้ได้นะคะยังไงก็เลือกให้เหมาะกับสีผิวของเรานะคะแต่ทาไปแล้วรับรองว่าทาง่ายเรียบเนียนนะคะแล้วก็กันแดดกันน้ำนะคะกันเหงื่อออกก็ไม่เป็นคราบคุมมันด้วยทนนู่นน่ะคุมมัน8ชั่วโมงและที่สำคัญดีที่สุดก็คือพกพาสะดวกแล้วก็มีตัวบำรุงอ่ะอยู่ข้างในทาไปแล้วรู้สึกว่าเราไม่ต้องบำรุงความมันเขาก็เอาออยล์มาควบคุมให้ดูว่ามันเป็นออยล์จริงๆอ่ะแล้วเดี๋ยวยังไงทาแป้งเลยเหรอใช่แล้วแล้วยังไงต่อแล้วก็ซับมันให้ดูอีกทีนึงว่าเขาสามารถจะสะกดมันให้อยู่หมัดเลยแล้วที่ผิวที่มือก็กลายเป็นสวยเนาะใช่ไม่พี่นุกพูดถึงเรื่องของแบบชอบทั้ง3สีไปด้วยไม่ว่าเราจะมีสีผิวของเราอยู่สีเดียวแต่นางชอบทั้ง3สีเพราะว่ามันใช้อยู่ในหน้าเราคนเดียวได้ด้วยจริงๆแล้วหน้าเราถ้าเราทาแบบว่ามีเฉดมีแสงมีเงาด้วยมันก็ยิ่งมีมิติมันก็ยิ่งสวยมันไม่แบนๆนะเนาะมันไม่แบนๆแบบแล้วสมมติว่าถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าก็คือต้องซื้อ3สีเลยเหรอโอ้เอาวันนี้มาโปรโมชั่นโอ้เครียดเลยไงแล้วราคาแบบหรือว่ามีแบบแค่3คันไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้วันนี้เนี่ยมาราคาโปรโมชั่นคือปกติเนี่ยตลับนึงก็คือ 2,250 บาทนะคะแต่ว่าวันนี้ให้ไปเลย2ตลับนะคะสามารถเลือกได้เลยจะเอาสีไหนนะคะในราคาเพียงแค่ 1,350 บาทเท่านั้นเองอุ๊ยคือลดให้ยังไม่พอยังได้2อันอีกด้วยใช่คือราคาเต็ม 2,250 ค่ะโอ้เหลือ1 1,350 บาทนะคะได้ไป2อันแต่ว่ามีพิเศษกว่านั้นอีกเฉพาะ30สายแรกที่โทรไปที่1577ตอนนี้นะคะต้องบอกว่าย้ำเลยว่าตอนนี้เท่านั้นเพราะว่าอันนี้นุกชอบมากวันนี้ก็ทามาเป็นสีแดงสีนี้นะคะแต่ว่าก็จะไม่ได้ทาเต็มปากทาเฉพาะข้างในแล้วก็เอานิ้วแตะแตะไล่ออกมาหมดเร็วเหรอเปล่าก็ให้มันเป็นอีกลุกนึงลุกแบบเกาๆหน่อยแม่น้องเมนูก็เห็นเขามีลูกหลายคนกลัวมันหมดเร็วไม่อันนี้มันของแถมพอเราซื้ออันนี้เราได้เลยซื้อใหม่ก็ได้อีกอะไรอย่างนี้ไม่ต้องเสียดายมากแต่วันนี้เอามาแถมให้ฟรีๆเฉพาะ30สายแรกนะคะที่โทรไปที่1577นะคะหรือว่า LINE แอดก็ได้นะคะที่แอดskin expert นะคะนี่ได้แถมแป้ง1อันราคาก็ลดลงไปกว่าราคาปกติอีกยังมีลิปให้ด้วยเป็นลิปแมทจบลิปเนื้อแมทลิปเนื้อแมทคือสีที่เขาออกมาคือเป็นสีที่แบบคนใช้อยู่แล้วอ่ะใช้ทั่วไปแล้วก็อาจจะมีแบบว่าสีเข้มสีนู๊ดหน่อยอันนี้มันเป็นแบบสีวาวเฉพาะอันนี้อันเดียวเพราะวันนั้นเอามาฝากน้องแพทไปทีนึงแล้วน้องแพทแอบดูไปแล้วจริงๆคนปกติก็ทาเมทัลลิกได้นะมันแค่ทำให้ปากเราดูอิ่มขึ้นมาเฉยๆไม่ได้ถึงขนาดแบบอู้หูอู้หูอะไรไม่ได้ดูเป็นแบบว่าแล้วถ้าเกิดว่าแตะๆไล่ๆเลื่อนๆเอาไปทาตาก็ได้นะเพราะมันเป็นลิปเนื้อแมทถามจริงถามจริงสิแต่มันติดทนนะคะมันติดทนมากดีจังเลยเนี่ยเอาไปทาตาลงสีเดียวก็อยู่ละเออก็ถูกของเขานะนี่ต้องติดตามเขานะเนี่ยเขาเป็นคนที่มีเทรนด์ใหม่ๆมาบอกตลอดก็คือว่าเซตของฟรีบวกกับเซตของลดอันเนี้ยเอาไปแต่งที่หน้าเราจบได้เลยนะทาตาได้ด้วยเนี่ยบางคนบอกทาแป้งอย่างเดียวก็ล้นสีจะไปล้นอะไรคุณก็เอานี่ลิปที่เขาแถมให้
ตาอันนี้ทาปากได้เลยอันนี้เอาไว้ทาตาเสร็จจริงเหรอเสร็จแล้วอันนี้ก็ทาแก้มไม่ต้องพกหลายอย่างเนาะพกอะไรเยอะอันนี้ก็ทาอันนี้ทาตาใช่ไหมคะเห็นไหมมันก็จะได้เป็นสีที่มีความชิมเมอร์นิดหน่อยเสร็จแล้วก็เอานี้ลงแก้มเป็นละเลื่อเห็นไหมคะอ๋อหยดนิดเดียวนะนิดเดียวนิดเดียวคุ้มมากกว่าที่เราคิดอีกนะเนี่ยพอลงแก้มเสร็จเรียบร้อยอะไรเสร็จก็ลงแป้งเลยงงเลยคนทำมาเองแบบเฮ้ยไม่มันคุ้มงี้วะเราคิดเสร็จแล้วลงแป้งลงแป้งก็เอาสมมุติถ้าเป็นแพทสองสามแพทก็เอาสองลงทั่วหน้าสามเฉดเสร็จแล้วก็เอาลิปตัวเดิมทาปากแบบนี้ออมเบรบอกโปรโมชั่นเลยอันนี้ทีนึงย้ำอีกทีนึงนะคะโทรไปเลยตอนนี้นะคะที่1577นะคะก็ปกติเนี่ยตลับเดียวเนี่ย 2,250 บาทนะคะวันนี้ให้พิเศษเลย2ตลับเพียงแค่ 1,350 บาทได้แต่ต้องโทรด่วนด่วนเลยที่1577แล้วก็30สายแรกรับไปเลยค่ะลิปอันนี้นะคะที่น้องแพทบอกว่าสามารถจะทาได้หมดแก้มตาปากได้หมดเลยนะคะสวยมากๆส่วนใครมีลูกเล็กแล้วอยากให้เป็นซูเปอร์ฮีโร่ตอนโตขึ้นมาก็นำไปฝากได้ที่เคยน้ำไทยที่ยิมของคุณเขานะคะไปดูใน IG ที่นุ๊กก็ได้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวน้องทำไมคะน้องจะทำไมอ่ะไม่น้องจะเล่าเรื่องปาฏิหาริย์ไงเฮ้ยแต่ไม่ใช่น้องเป็นคนเล่าไงช่วงหน้าเดี๋ยวจะให้มาดูความสวยความงามอย่างต่อเนื่องแต่จะเป็นใครเดี๋ยวรอช่วงหน้าค่ะปาฏิหาริย์ด้วยบอกเลยปาฏิหาริย์เกิดแบบสนุนโดยสบู่วิภาดาสบู่แครอทคอลลาเจนมาค่ะ ก็นี่หลังจากที่นาคี1ของเราประสบความสำเร็จไปใช่ไหมคะก็เดินหน้าพี่ออฟก็เดินหน้านี่เลยนาคี2แต่อันนี้ผลิตเป็นภาพยนตร์ครั้งแรกเนี่ยคือละครที่แต้วเล่นกับเคนภูมินะคะครั้งนี้มาเป็นภาพยนตร์นาคี2ออกมาให้ได้ชื่นชมกันต่อทันทีเลยก็คือในวันที่18ตุลาคมเนี่ยจะได้ชมกันแล้วทั้งประเทศเดือนหน้านี้แล้วค่ะโดยยังคงทีมนักแสดงนำหลักๆเลยก็คือน้องแต้วนะคะแล้วก็คุณน้องเคนภูมิพร้อมพระนางสุดฮอตอีกหนึ่งคู่ก็คือณเดชน์ยาย่าแล้วเขาก็มาร่วมเสริมทัพความยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ด้วยซึ่งในช่วงบ่ายของวันที่12ก็คือเมื่อวานนี้ค่ะสองนางเอกสาวนะคะก็คือน้องแต้วแล้วก็น้องยาย่าเนี่ยได้แต่งกายด้วยชุดนางรำดูค่ะอย่างสวยงามมากสวยมากออกมารำบวงสรวงต่อหน้าศาลพ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปทุมมานะคะที่ป่าคำชะโนดจังหวัดอุดรธานีท่ามกลางมวลมหาประชาชนแล้วก็แฟนคลับที่มาร่วมงานกันแบบบอกเลยว่าไม่มีที่ยืนซึ่งงานนี้นะทั้งแต้วแล้วก็ยาย่านะคะเตรียมพร้อมซ้อมรำมาเป็นอย่างดีเมื่อถึงเวลาจริงทั้งคู่สามารถรำได้อย่างอ่อนช้อยและสวยงามท่ามกลางแสงแดดที่สาดส่องแต่ก็ไม่หวั่นเรียกว่าสะกดทุกสายตาให้ทุกสายตาจะต้องหยุดมองทั้งสองคนสมาธิมากใช่ก่อนที่จะมีงานแถลงข่าวอย่าเป็นแฝดสามอ่ะเราไม่ควรอย่าเลยเขาเป็นพิธีมงคลลูกจ้าจ้าเขาไม่ให้เข้าไม่ได้แล้วแต่มีสิ่งที่น่าขนลุกเกิดขึ้นอย่างที่อาบอกคือก่อนที่จะมีงานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์นาคี2อย่างเป็นทางการในช่วงเย็นแต่ระหว่างที่เหล่านักแสดงและทีมงานขึ้นเวทีก็อยู่ๆทั้งห้างก็ไฟดับทั้งห้างทำเอาแฟนๆคนลุกกันไปเลยคนไม่ได้ตกด้วยอาเล่าต่อสิน้องน้องใช้ไฟเยอะหรือเปล่าอาไฟเลยดับไม่เขาไม่ได้ใช้ไฟเยอะระดับนั้นคือเขาต้องไม่จ่ายค่าไฟการไฟฟ้าจะมายกหม้อออกไปทั้งห้างเงียบเลยเป็นไปได้ยังไงเธอเคยไปห้างแล้วห้างไฟดับไหมฝนไม่ได้ตกนะฝนไม่ได้ตกอันนี้น้องไม่ได้แต่งขึ้นมาเองแจ็คกาลีนเล่าให้น้องฟังอ่ะฮะจริงปาฏิหาริย์แกบอกน้องตอนเช้าเลยจริงไฟดับสองรอบใช่ฝนไม่ได้ตกสักนิดเดียวอ่ะแล้วห้างแบบห้างใหญ่หาสาเหตุได้ไหมหรือว่าผมพี่แจ๊กไปเข้าไปโดนเครื่องปั่นไฟเขาหรือเปล่าเขาโดนมาตั้งนานแล้วไม่งั้นไม่เป็นเดี๋ยวผมพี่แจ๊กเขาทำสีอ๋อไม่น่ารักเลยอ่ะคนเนี้ยตาน้องเล่าแล้วนะได้ค่ะนี่
แต่ว่าสองคนนั้นเขาโฟกัสมากแล้วเขาลำอะไรแล้วสวยงามมากแล้วก็คือเขาซ้อมเป๊ะจริงจังมากใช่นี่ถ้าเราเนี่ยได้เล่นเป็นนางเอกบ้างเราต้องซ้อมบ้างนะเป็นงานมงคลอ้าวหนูคาดหนูคาดพี่เหรอลูกคาดขนาดนั้นเลยอ่ะหนูคาดเหรอเขาเป็นงานนาคีอารอนนาคีแปดแล้วกันโอ้โหเดี๋ยวก่อนจะอยู่ถึงเหรอถือว่าอาเล่นเป็นแต้วภาพแก่ไงตอนที่เป็นแปดเพราะแต้วก็จะมีเลนมีโหลดเดี๋ยวแต่ตอนนี้มันพึ่งสองเองนะถ้าเราเล่นแปดไงอีกตั้งหกเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่รู้มันคือเรื่องสั้นๆเป็นทางเล่าน้องดึงดิวอัปเดตปมดิวอัปเดตก่อนของนางนะคะกับน้องซีแนมนะคะไปฟ้องร้องต่อศาลอะไรกันไปเรียบร้อยนางอัปเดตค่ะน้องดิวบอกว่าตอนได้ส่งทนายความเป็นตัวแทนไปไกล่เกลี่ยจะได้สรุปจบเรื่องราวทีนี้ว่าคราวที่แล้วที่ไม่ได้ไปเลื่อนนัดคราวก่อนเนี่ยเพราะว่าทนายไม่ว่างไม่ได้ตั้งใจจะหนีนะคะเรื่องที่คุยเนี่ยนับว่าเคลียร์แล้วแต่พอเป็นเรื่องรายลักษณ์อักษรเนี่ยก็จะต้องเขียนให้มันตรงกับความต้องการของทั้งสองฝ่ายแล้วรายละเอียดดีเทลมันจะเยอะนะคะก็ทำให้ต่างฝ่ายต่างยอมรับข้อตกลงแล้วเดี๋ยวมันก็จะจบแล้วส่วนเรื่องของความเป็นเพื่อนเนี่ยไม่มีเรื่องลำบากใจอะไรเลยขอให้เป็นตามข้อตกลงในขั้นตอนแต่เดี๋ยวก็จะจบนะคะจะกลับมาเป็นเพื่อนกันได้หรือเปล่าเนี่ยจริงๆไม่ได้เป็นเพื่อนกันตั้งแต่แรกนะคะเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนของเพื่อนไม่น้องอ่านค่ะอ่านน้องอ่านเอานั่งสำรวมนะคะสำรวมฟังอย่างมีสตินะคะน้องอ่านนะคะไม่ให้ออกความเห็นอย่าออกความเห็นอย่าฮี้อย่าฮะนะคะไม่ฮี้ไม่ฮะนะคะไม่ฮี้ไม่ฮะนะคะสำรวมอ่านต่อไม่มีสมาธิหมายถึงเราอะสำรวมไม่ใช่พวกเขาเหรอใช่จ้าน้องเหรอน้องอ่านส่วนเรื่องที่จะกลับมาเป็นเพื่อนกันได้ไหมจริงๆไม่ได้เป็นเพื่อนกันตั้งแต่แรกเขาเป็นเพื่อนของเพื่อนไม่ได้สนิทหรือเป็นแก๊งเดียวกันอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้นี่เป็นคำสัมภาษณ์ของใครน้องดิวเขาบอกว่าต้องห่วงว่าจะได้กลับมาเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวไกลเกลี่ยกันแล้วก็พอลงตัวแฮปปี้ทั้งสองฝั่งก็จะได้จบเรื่องราวเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็มีความต้องการตามถูกต้องวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ 9:45 แชร์ข่าวสาวสตรองค่ะสวัสดีค่ะฟิลพี่แอปจะเอา